ดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะคะวันนี้เอ็มจะมารีวิวนะครับหลังจากที่เราค่อนข้างหายจากการรีวิวไปค่อนข้างนานนะคะวันนี้เอ็มจะมารีวิวนะครับเป็นของออกใหม่ใน 7-Eleven นะครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรออกใหม่ใน 7-Eleven บ้างนะครับก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับก็จะออกใหม่ใน 7-Eleven นะครับอันที่จริงลิปมีประมาณ3สีนะแต่ว่าเอ็มหาซื้อได้2สีใน 7-Eleven นะครับแล้วก็จะเป็นอายไลเนอร์นะลิปก็จะมีเบอร์101นะครับก็102แล้วก็103นะแต่เอ็มหามาได้ประมาณ2อันนี้นะครับเดี๋ยวเอ็มจะลงใน Facebook นะสามารถไปดูได้ที่ Facebook นะครับเดี๋ยวเอ็มจะขึ้นถ้าเอ็มหาซื้อเบอร์103ได้นะครับเขาก็จะเป็นลิป2สีนี้นะครับจะออกสีประมาณแดงอมส้มนะอันนึงจะแดงอมส้มอันนึงจะออกแดงๆนะครับก็จะเป็น Sisu Long Lasting Lip Ink เบอร์102และ103นะครับเขาจะเป็นลิปแบบสามารถทาเป็น Long Lasting Lip Ink เนื้อแมตต์เม็ดสีแน่นกลบสีปากได้มิดติดทนนานตลอดทั้งวันนะครับเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ตกร่องสบายปากสูตรกันน้ำเหมาะกับซัมเมอร์ซีซั่นนะครับตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ำด้วยเดี๋ยวเอ็มจะทดลองการกันน้ำท้ายคลิปวิดีโอนะครับก็จะเป็น2อันนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น Sisu Super Sharp Eyeliner 01นะแพ็คเกจจิ้งก็จะมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับทั้ง2อันเลยราคาจะอยู่ที่ประมาณ49บาทนะครับส่วนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่69บาทนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเป็นลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเอ็มจะปาด2สีเลยนะสีเบอร์03จะไม่ค่อยต่างจากเบอร์101กับ102เท่าไหร่นะครับจะออกประมาณโทนสีเดียวกันเลยนะอันนี้จะเป็นเบอร์101นะครับสีก็จะออกประมาณนี้เลยนะสีค่อนข้างจะสวยพิกเมนต์ค่อนข้างแน่นนะครับเนื้อเกลี่ยง่ายนะเบาสบายปากด้วยนะครับต่อไปจะอันนี้จะเป็นเบอร์102นะครับเบอร์102ก็จะคล้ายๆเบอร์101นะแต่แค่จะออกโทนแดงมากกว่านะจะไม่ค่อยออกอมส้มเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะไปสวอชลิปที่ปากเลยนะครับว่าจะเป็นสีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะทาเป็นสีเบอร์101ก่อนนะครับรอบแรกเอ็มจะทาเป็นแบบเบลอๆนะส่วนรอบ2เอ็มจะทาแบบเต็มปากนะครับเนื้อค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายแล้วก็ทาง่ายนะครับเดี๋ยวเอ็มจะมาลบให้ดูนะว่าลบง่ายหรือเปล่าสีค่อนข้างจะติดทนนะครับพิกเมนต์ชัดเจนนะเช็ดออกค่อนข้างง่ายเลยนะคะสีปากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอายไลเนอร์เลยนะคะว่าอายไลเนอร์จะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะฉีกออกมาเลยนะครับอายไลเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะพิมพ์ไปว่าซิทูซิตนะก็เบาะแล้วก็สามารถเอามาต่อได้ตรงนี้นะครับเส้นค่อนข้างจะดำเลยนะครับแล้วก็คมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะมาลองกรีดอายไลเนอร์ให้ดูนะอายไลเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอ็มก็จะกรีดไม่แบบคมมากเท่าไหร่นะอายไลเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสีค่อนข้างจะคมสวยนะเป็นสีที่ค่อนข้างดำสนิทเลยนะกรีดแล้วดูเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวเอ็มจะไปทดลองพรมน้ำใส่ดูนะครับแล้วก็เอามาให้ดูนะคะว่าเขากันน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลองลูบๆดูนะแบบบางๆนะอายไลเนอร์ก็จะมีหลุดไปแล้วนะครับจะเป็นแบบเก็ดออกเลยนะอายไลเนอร์ของเขาจะไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะครับเรามาดูเรื่องสีลิปกันดีกว่านะสีลิปก็จะถูแดงๆเลยนะ
จะเห็นได้ว่าสีลิฟค่อนข้างจะติดทนเลยนะนี่นะสีลิฟก็ติดทนเลยนะเอ็มพยายามถูแล้วนะครับก็จะหลุดอยู่นะครับแต่ว่าหลุดค่อนข้างน้อยนะคือเขากันน้ำค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่อยากไปลองเซตนี้สามารถลองเซตได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะลองทาเป็นเบอร์101นะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตแล้วก็เกรดอาร์เรเนอร์เดี๋ยวเรามาดูกันอีกตอนเย็นนะครับว่าสีที่เอ็มทานั้นจะติดทนมากน้อยแค่ไหนนะครับผ่านอุปสรรคอะไรไปแล้วเขาจะยังติดทนอยู่ไหมนะครับเอ็มจะทาเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าทาเยอะเกินไปเดี๋ยวสีจะแรงเกินไปนะครับพิกเมนต์เขาค่อนข้างชัดนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกตอนเย็นเลยนะครับอันนี้นะครับเอ็มก็จะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่เอ็มนั้นได้ลองใช้เป็นลิปของ Citrusit เป็นตัวนี้นะครับเป็น Citrusit Long Lasting Lip Ink นะครับเอ็มก็ใช้ Citrusit ไปแล้วก็ใช้เป็นมาสคาร่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอ็มจะมาซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับลิปที่ปากนะครับก็ค่อนข้างจะหลุดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าเอ็มค่อนข้างกินอะไรหลายอย่างนะครับทำให้ลิปของเรานั้นหลุดออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอายไลเนอร์กันนะอายไลเนอร์ก็ยังไม่หลุดนะครับยังติดทนโอเคอยู่เลยนะยังเส้นคมสวยนะครับเอ็มก็ขีดเด็ดขาดนะไม่ได้เติมให้มันแบบเต็มเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นๆนะที่เอ็มขีดออกมาก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะความติดทนก็ติดทนไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับสามารถไปซื้อลองใช้นะครับก็ติดทนปานกลางนะไม่ค่อยติดทนมากเท่าไหร่นะส่วนลิปก็ถ้าไม่กินอะไรก็ถือว่าไม่หลุดครับใช้ได้เลยวันนี้เอ็มก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับลิปก็ราคาอยู่ที่ประมาณ49 บาทส่วนอายไลเนอร์ก็จะอยู่ที่69 บาทนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอ็มด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอ็มก็มารีวิวเพียงเท่านี้อยากให้เอ็มรีวิวอะไรคอมเมนต์นะครับสำหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอ็มด้วยนะครับ